วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะทด MGC X Power นะครับอันนี้เป็น All Wheel Drive มี600นิวตันเมตรนะแรงบิด600นิวตันเมตรแล้วก็เป็น435แรงม้านะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่ 3.8 วินาทีเร็วกับ Porsche Taycan CS นะครับอันนี้มันน่าจะเร็วมากนะครับแล้วผมก็จะทดสอบดูว่ามันเร่งเร็วแค่ไหนแล้วก็จะทดสอบว่ามันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าโอเคเข้าไปในรถไหนที่มันหนาวอ่ะ-11 องศาแล้วโอเคเนี่ยผมก็เตรียมแล้วนะครับใส่ Sport Mode มีแบตเตอรี่ 96% นะครับมี G meter พร้อมนะครับคนออกเมื่อกี้-11ตอนนี้-9โอเคโอเคแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ11องศามันเย็นนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่เป็นไรมากนะเดี๋ยวมันน่าจะอุ่นขึ้นถ้าเราเริ่มขับนะเราไม่รู้นะโอเคดูก่อนแต่ว่าที่ผมอยากจะทดสอบนะครับตอนเราขับ 1,000 กิโลเมตรชันนะครับตอนแบตเตอรี่มันเริ่มต่ำนะมันไม่ได้ full power ผมก็อยากจะรู้ว่ามี power limit เยอะแค่ไหนแล้วก็แปลว่า435แรงม้าเราจะมีนานแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวแล้วก็เทสครับแต่ว่าโอเคผมจะอธิบายนะว่าโอเคตอนนี้เรามี 96% นะครับเราจะทดสอบปกติผมจะเร่งแค่ครั้ง2ครั้งแล้วก็จบนะครับแต่ว่าอันนี้จะทดสอบเต็มนะครับคือเราจะเร่งตอนเรามี 90% แล้วก็จะขับไปสักพักนึงแล้วก็จะรอให้มันเป็น 80% แล้วก็เร่งอีกครั้งนึงแล้วก็ขับไปอีกแล้วก็ทดสอบ 70% 60 50จนถึง 10% นะครับเราจะดูว่ามันจะช้าแค่ไหนนะ มันจะมีไฟเต่าขึ้นมามั้ย โอเคเรากลับมาบ้านนะครับแล้วตอนนี้เราจะดูว่ามันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนก่อนนะครับMGC X Power นะมันก็เก็บเสียงได้ดีนะอันนี้เป็นยางหน้าหนาวนะครับแล้วก็ R5 EV นะมันมีอะคูสติกโฟมถ้าเป็น R5 ธรรมดานี่มันจะไม่มีอะคูสติกโฟมเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยเก็บเสียงดีขึ้นนะครับแล้วมันดีกว่า
Tesla Model S Palladium Plus แล้วนะครับว้าวดีกว่าที่มันมี ANC นี่เป็นอะไรนะ noise cancelling ใช่มันยังดีกว่ามี noise cancelling นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมก็รู้สึกว่า MG4 ตอนเราขับเร็วมันรู้สึกเสียงดังหน่อยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะผมใช้เทสรถอื่นก่อนนั้นที่มันเก็บเสียงได้ดีกว่าจำไม่ได้แล้วครับมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโอเคแล้วก็เช็คดูนะว่ามันเร่งเร็วแค่ไหนนะตามสเปคมันจะเป็น 3.8 วินาทีนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็ได้วัด4วินาทีกว่าเพราะว่ายางหน้าหนาวนะครับมันไม่เหมาะสำหรับ accelerate อย่างเงี้ย launch อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ slip นิดหน่อยนะมันอาจจะลื่นนิดหน่อยนะครับข้างนอกนะถ้าจะให้ดีเราต้องลองหน้าร้อนตอนถนนมันแห้งจริงๆแล้วก็ใช้ยางหน้าร้อนนะครับมันก็คงจะเป็น 3.8 วินาทีแล้ว 3.8 นี่มันเร็วกว่า Porsche Taycan เร็วแล้วก็เดี๋ยวขนาดอันนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับมันยังเร็วเท่ากับEQE AMG นะครับเร็วกว่า EQS 580แล้วก็เนี่ย on par เดี๋ยวนะนะแล้วก็พอๆกับ Mustang Mach-E GT อันนี้เป็น performance car ที่ราคาแบบ2เท่าหรือว่าแพงกว่าตั้งเยอะแล้วนะครับก็แปลว่าถ้าเราซื้อ MG X Power เราก็จะได้ good bang for the bucks มันคุ้มไหมแล้วมันจะดีเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ว่าเราต้องดูอีกอย่างนะครับคือถ้าเราเริ่มใช้แบตเตอรี่นะมันจะเร็วจนถึงเมื่อไหร่นะครับโอเคอันนี้นะมันก็เราก็ได้ทดสอบดูนะมันก็จะเป็นประมาณ4วินาทีแต่ว่ามันเริ่มช้าลงมันเริ่มจะช้าลงนิดหน่อยจากหลังจากสัก 50% นะครับแล้วก็มันจะช้าตั้งเยอะหลังจาก 20% นั่นเนี่ยมันจะเริ่มช้าอันนี้นี่มันเกือบจะช้าสุดนะครับมีแต่อีกคันหนึ่งที่ช้ากว่านั้นนั่นคือ Model 3 S Plus อันนี้คิดว่าเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คข้อมูลอันนี้นะครับอันนี้เป็น normalized data ถ้าเราเอาแบบนับวันหนึ่งเป็น 90% มันก็จะช้าลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยที่ 10% เนี่ยอันนี้ช้าสุดนะครับ MG4 ถ้าเทียบกับคันอื่นนะครับมันมี Model 3 Performance อันนี้เป็นรุ่นเก่านะปี2019ที่มันมี heat scavenging แล้วมันก็ดูดความร้อนจากแบตเตอรี่ให้มันเย็นไปแล้วมันกลายเป็นช้าแต่ว่าหลังจากเข้าอัปเดตอันนี้ลดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากับ MG เนี่ยมันสาเหตุมันคืออะไรที่มันช้านะครับมันเป็นเกี่ยวกับว่าแบตเตอรี่เย็นตอนมันต่ำมั้ยหรือว่ามันมีกำหนดของแบตเตอรี่อยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้นะมอเตอร์3มันมี Panasonic แบตเตอรี่ที่มันช้ามันเป็นไม่ใช่อันไหนนะใช่อันนี้ที่มันช้านะครับมันเป็นเพราะว่าไม่ใช่อันที่ผมลบไปแล้วอันเก่านะครับแต่ว่าที่มันช้ามันเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันเย็นหลังจากอุ่นแบตเตอรี่เยอะขึ้นถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันต่ำมันก็จะมี performance ดีนะครับก็ผมก็ไม่รู้อะว่ามันจะช่วยไหมมันเป็นยังไงมันทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มัน15องศามันนั่นจะเป็น20-25องศามันจะได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นไหมผมก็ไม่รู้ไม่มีโอกาสทดสอบนะแล้วก็ถ้าทดสอบที่เมืองไทยเราก็จะรู้นะเพราะที่เมืองไทยมันอุ่นอยู่แล้วอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่เมืองไทยมันอาจจะไม่ใช่เป็น15-20องศาไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็น15องศาแต่ผมทดสอบนะมันอาจจะเป็นแบบ30องศาแล้วถ้าอย่างนั้นนี่มันก็อาจจะมี performance ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ว่าโอเคถ้าเทียบกับราคานะครับผมก็ว่ามันก็ยังเวิร์กดีนะแต่ว่าแพงเพียงแต่ว่าถ้าคุณมี 20% ก็ไม่น่าจะลองแข่งกับคนอื่นมั้งโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ